ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจดวงเดียวเท่านี้แหละคนทั้งคนเป็นสิ่งสำคัญร่างกายไม่สำคัญเท่าจิตคนส่วนมากก็ไปบำรุงแต่ร่างกายทนุถนอมแต่ร่างกายแต่จิตตรงนี้ไม่ค่อยคำนึงถึงไม่ค่อยควบคุมให้เข้าใจว่าข้อวัดปฏิบัติต่างๆมูนี้ล้วนแต่เป็นอุบายฝึกค้นจิตนี่ทั้งนั้นเลยต้องให้เข้าใจเช่นนอนตื่นดึกลุกเช้าทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมทำสมาธิภาวนาลองคิดดูสิเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อฝึกจิตตรงนี้ให้มันตื่นจากความหลับความไหลคือความที่สำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนแล้วก็มาหวงเห็นมาทนุบำรุงมันอยู่โดยส่วนเดียวแล้วไม่ตื่นตัวว่าร่างกายอันนี้มันจะแตกจะดับมันจะชำรุดทรุดโทรมไปเช่นนี้นะไม่ตื่นตัวถึงว่านอนหลับนอนไหลตาใจก็หลับหลงไหลร่างกายก็ปล่อยให้มันนอนหลับเอาซะไม่รู้จักตื่นยินดีแต่ความหลับความนอนนี่อันนี้นะท่านเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเกิดมาทั้งชาติแล้วกลัวจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ของง่ายกว่าจะได้มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่ง่ายนักคนไม่มีบุญวาสนาไม่เคยอบรมมาแต่ก่อนแล้วก็ไม่นับถือไม่เลื่อมใสอย่างที่เราเห็นกันอยู่หมู่นั่นแหละสุดท้ายการที่จะมีศรัทธาได้มาบวชนี่ก็ไม่ใช่ของง่ายถ้าบุญไม่มากพอสมควรนี่มาบวชไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นนักบวชนี้ย่อมตั้งอยู่ในวินัยระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้หากว่าผู้ใดไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระวินัยได้อย่างนี้เมื่อก็บวชไม่ได้ถึงแม้บวชมาแล้วเกิดความประมาทไม่ปฏิบัติตามพระวินัยก็อยู่ในเพศพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นการที่เรายินดีพอใจปฏิบัติตามทำตามวินัยให้เต็มความสามารถเนี่ยนับว่าเป็นบุญญาลาภของเรานะกิเลสมันก็จะได้เบาบางไปให้พากันทำความยินดีในการปฏิบัติตามพระวินัยอย่าไปถือว่าเป็นของยากเป็นของลำบากมันจะยากอะไรถ้าใจเราเชื่อแล้วเราพอใจแล้วท่านพอใจแล้วมันไม่ยากเลยดูแต่คนทำความชั่วเป็นไรล่ะเมื่อมันพอใจในการทำความชั่วนั่นแล้วมันไม่ถือว่าเป็นความยากลำบากเช่นไปพยายามด้อมมองลักขโมยของคนอื่นอย่างนี้นะแสนยากแสนลำบากกลัวจะได้ของเขามาก็ดีหรือไปพยายามฆ่าผู้อื่นให้ตายอย่างนี้นะก็ต้องลงทุนลงแรงพยายามเต็มที่เลยกลัวจะทำชั่วนั้นได้แต่มันก็ยังพอใจทำคิดดู
ทั้งที่รู้อยู่แล้วทุกคนย่อมรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมแต่เมื่อมันพอใจแล้วอย่างนี้บาปก็ยอมรับกรรมก็ยอมรับจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็ยอมไปนี่นะแล้วยังทำได้อันนี้เราทำคุณงามความดีปฏิบัติตามธรรมตามวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะยากลำบากในเบื้องต้นแต่ไปตอนปลายนั้นจะได้รับความสะดวกสบายในเมื่อทำละกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วก็ได้ความสบายใจจิตใจนี่ก็เป็นอิสระเสรีไม่ตกเป็นทาสแห่งตัณหาก็ได้อยู่อย่างสบายสบายอยู่อย่างสงบอย่างที่เป็นนักบวชนี่แหละลองพิสูจน์ดูตัวเองว่าตนเองได้ลำบากตรากกรรมอะไรบ้างเมื่อยินดีปฏิบัติตามพระวินัยแล้วเมื่อสำรวมในพระวินัยเช่นอาบัติปาราชิกอย่างนี้นะไม่ต้องก็ไม่ได้ศึกจากเป็นจากพระภิกษุไปเป็นคฤหัสถ์ไปทนทุกข์ทรมานอย่างว่านั่นแหละไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษเมื่อสำรวมในอาบัติสังฆาทิเศษได้ราคะตัณหามันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้โทสะความโกรธความเบียดเบียนกันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าโกรธขึ้นมาแล้วเพียงแต่เงื้อมือขึ้นจะตีเท่านี้นะก็เป็นอาบัติปาจิตตีแล้วก็ลองสังเกตดูสิพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมก็เพื่อบรรทอนความโกรธให้น้อยเบาบางไม่ให้บุคคลรู้อำนาจแก่ความโกรธนั่นเองความโกรธมันก็จะได้น้อยเบาบางลงไปนี่ต้องคิดดูให้ดีแล้วถ้าผู้ใดระงับความโกรธนี่ไม่ได้มันไม่ใช่เหงื่อมือธรรมดาแล้วมันตีลงไปได้เมื่อทุบตีลงไปแล้วมันจะเลยเป็นโทษถึงทางกฎหมายนู่นถ้าฝ่ายถูกตีเอาเรื่องอย่างนี้ไปแจ้งความต่อตำรวจตำรวจเขาก็ต้องดำเนินงานไปตามกฎหมายพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทนี้ไว้นั้นดีแสนดีนะพากันศึกษาพากันเคารพยินดีปฏิบัติตามแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็จะน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่แหละบุคคลผู้ตกเป็นทาสของกิเลสดังกล่าวมานั้นจะเป็นอิสระเสรีได้ยังไงอ่ะถ้าไปกิเลสมันหนาแน่นก็ไปล่วงกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ไปติดคุกติดตารางอย่างนี้นะถ้าเป็นภิกษุสามเณรอย่างนี้ถ้าขืนไม่สำรวมตนต่อไปแสดงบทบาทแห่งความโกรธออกมาอย่างร้ายแรงนี่คงอยู่กับหมู่ไม่ได้เลยเพราะว่าการเป็นนักบวชนี่ต้องเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครต้องไม่รู้อำนาจแก่ความโกรธถึงจะเป็นนักบวชได้ต้องรู้จักให้อภัยต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่มาเบียดเบียนตนไม่ตอบโต้เป็นนักบวชต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นนักบวชที่แท้จริงนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นเช่นนี้แล้วกิเลสมันก็ไม่แห้งเลยไม่เบาบางการศึกษาเรียนวิชาความรู้ในทางธรรมทางวินัยมันก็เป็นอุบายกำจัดความหลงความไม่รู้ให้เบาบางไปนี่นะกิจกรรมที่เราทำอยู่นี่มันล้วนตั้งแต่เป็นเครื่องชำระกิเลสให้เบาบางออกไปเลยอย่าไปถือว่าการปฏิบัติตามพระวินัยเป็นของหนักเป็นเรื่องลำบาก
ในการที่บุคคลไปร่วงวินัยหรือว่าไปทำบาปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนักเข้าตายแล้วไปตกนรกมันยิ่งลำบากกลัวการอดทนปฏิบัติตามธรรมตามวินัยละบาปกรรมความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่แม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากก็เพียงแต่เสี้ยวหนึ่งของความทุกข์ในนรกอบายภูมิให้คิดดูให้ดีหรือว่าเป็นทุกข์ขนาด 20% ของผู้ครองเรือนเท่านั้นเองเนี่ยผู้ครองเรือนเป็นทุกข์หลายกว่านักบวชขนาด 80% นู่นเนี่ยลองคิดดูสิชีวิตของนักบวชนะว่าแต่บรรเทาตัณหาตัวนี้ลงได้แล้วมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรนะจะทุกข์อะไรเราเพราะว่าการงานอะไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้กำฝนทนแดดไม่ได้หาบได้หามของหนักของหนาอะไรก็ลองคิดดูอันที่มันบวชมาแล้วมันอยู่ไม่ได้นั่นเนี่ยมันก็เพราะว่ารู้อำนาจแก่ตัณหาไม่พยายามละตัณหาในหัวใจออกไปเมื่อตัณหามันจูงใจให้อยากได้อะไรอยากเป็นอะไรโกรธพอใจกับมันไปอย่างนี้นะโดยที่ไม่ได้ทวนกระแสของตัณหาเลยตัณหามันจูงใจให้คิดพอใจไปยังไงก็พอใจตามมันไปเช่นนี้แล้วมันจะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ยังไงอ่ะเรื่องตัณหานี่มันก็ให้จูงใจให้ทำความพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจนั่นเองมันจะหนีจากนี่ไม่ได้เลยความชอบใจความอยากของตัณหาเนี่ยก็ลองพิจารณาดูความยินดีพอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะเมื่อได้รูปอันนั้นมาแล้วมันมีความสุขขนาดไหนเอาพิจารณาดูอย่างเช่นพวกที่ครองเรือนมีผัวมีเมียอยู่นั่นน่ะมันมีความสุขขนาดไหนลองพิจารณาดูสิมันมีความทุกข์อย่างไรบ้างแถมถ้ามีผู้มีบุญวาสนาน้อยมันยิ่งทุกข์หลายข้าวจะกอกหม้อก็ไม่มีบางวันน่ะหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าอย่างนี้นะแล้วมันจะมีความสุขตรงไหนการบวชมาแล้วเป็นนักบวชแล้วก็นั่งภาวนานั่งสร้างวิมานบนอากาศว่าเราศึกไปแล้วเราจะต้องไปทำงานอย่างนั้นทำงานอย่างนี้แล้วจะได้เงินมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วจะไปปลูกสร้างอาคาร2 ชั้น 3 ชั้นอยู่แสนสุขแสนสบายอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปมีรถมีราคันงามๆขี่แล้วอยากไปไหนก็ไม่ต้องลำบากนั่งไปเฉยๆนี่นักบวชนี่เมื่อกิเลสตัณหาครอบงำแล้วมันจะสร้างวิมานบนอากาศอย่างนี้แหละแล้วขั้นศึกออกไปแล้วตัวมีบุญวาสนาน้อยนะหาอย่างไรมันก็ไม่ได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ที่วาดไว้ตั้งแต่เป็นพระเป็นเนรก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองต่อไปวันนี้ก็มีแต่ความทุกข์ทนทรมานยิ่งกลุ้มใจใหญ่เมื่อนึกทบทวนดูแล้วโอ้ยเราบวชอยู่นะมันสุขสบายแท้นะทำไมหนอจึงมาหลงกลของตัณหาอย่างนี้นึกเท่าไรก็ยิ่งกลุ้มใจไปเท่านั้นอย่างนี้แหละดังนั้นผู้บวชเข้ามาแล้วนะ
คิดให้มันดีพิจารณาให้มันละเอียดก่อนจะตัดสินใจศึกษาลาเพศไปก็ดีตนนั้นต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์ต้องตั้งปัญหาถามตนให้ดีถ้าว่าตนต้องการความสุขแล้วสุขชนิดไหนบ่นี่ที่เราต้องการน่ะแต่ส่วนมากมันก็สุขในกามคุณนั่นแหละได้เมียงามๆได้บ้านหลังงามๆได้รถคันงามๆมาขี่มีเงินมากๆหน่อยได้ฝากธนาคารไว้เก็บดอกเบี้ยมาใช้สอยนั่นแหละถือว่าเป็นความสุขความมุ่งหมายเนี่ยมันเป็นงั้นแต่แล้วถ้าคนไม่มีบุญมากพอสมควรนะมันไม่มีทางจะได้คิดดูให้ดีอย่าไปคิดให้ยุ่งสมองก็แล้วกันไอ้คนทุกวันนี่นะซึ่งมีบุญมากนั้นมีน้อยนั่นแหละต้องคิดให้ดีอย่างที่เราหนีจากบ้านเรือนมาบวชนี่นะก็พอรู้ได้แล้วว่าฐานะของเราเป็นยังไงบุญเราเป็นยังไงไม่ต้องคิดยากอะไรนะนั่นแหละเราไม่ใช่มาจากตระกูลเศรษฐีนี่มาบวชอยู่เนี่ยส่วนมากก็มาจากตระกูลชาวนาชาวสวนที่มาจากพ่อข้านั่นก็มีน้อยแล้วการเป็นชาวนาชาวสวนน่ะเป็นยังไงอ่ะก็พิจารณาดูให้ดีเมื่อผู้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วมันย่อมเห็นได้ว่าการเป็นชาวนาชาวสวนก็พอประนั้นแหละมีชีวิตพอประทังประทังไปมีความสุขก็สุขไปชั่วแล่นเหมือนช้างพับหูงูแลบลิ้นจะให้มันได้รับความสุขทางจิตใจสม่ำเสมอไปไม่มีเพราะว่าตนมีเงินน้อยไม่พอใช้พอจ่ายก็คิดทำยังไงหนูเราจึงจะมีเงินมีทองมากพอใช้พอจ่ายเอาเลี้ยงลูกใหญ่มาแล้วไปโรงเรียนไม่มีเงินจะเสียค่าเล่าเรียนให้เขาก็เดือดร้อนแล้วเอาเรียนเสียขั้นประถมก็ยังชั่วหน่อยนะไม่มากเท่าไหร่ไปถึงขั้นมัธยมแล้วก็เอาแล้วมากขึ้นแล้วนี่ถ้าหากว่าส่งเสียให้เรียนถึงขั้นอุดมยิ่งได้เสียเงินหลายอันนี้นั่นเองกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นทุกข์กับลูกอยากให้ลูกได้ดีมีสุขอย่างนี้แต่ละบุญตัวน้อยแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นก็ระทมทุกข์เท่านั้นในจิตใจลองคิดดูให้ดีเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องกามคุณนะเรื่องบุคคลผู้ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้นะมันเป็นไปเพื่อทุกข์โดยส่วนเดียวเลยเอ้ามันไม่มีสุขเลยหรือมีอยู่มีก็เหมือนไม่มีเพราะมีสุขมาหน่อยหนึ่งแล้วทุกข์ผัดมาทับถมอย่างนี้แล้วจะถือว่าความสุขอันนั้นเป็นแก่นเป็นสารได้ยังไงอ่ะนี่นี่แหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆชีวิตเกิดมาในโลกนี้นะจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามแหละอันเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่นะต่างแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองแต่ว่าทุกประจำแล้วไม่มีใครเกินกว่าใครหรอกทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนี่อันนี้นี่มันมีประจำอยู่ทุกรูปทุกนามเลยอย่างนี้นะพี่นาดูให้ดีไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันเลยเกิดมาแล้วนะเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มตั้งแต่อายุ20ปีไปถึง30ปี40ปีนี่ก็ยังกระซุ่มกระซวยอยู่ร่างกายนะก็ยังแข็งแรงพอทำการทำงานได้พออายุย่างเข้า50ปีเข้าไปแล้วเอาแล้วร่างกายมันเริ่มทรุดโทรมไปแล้ว
บางคนยังไม่ถึง50 ปีนะขนาดอยู่ในระหว่าง30-40 ปีนี่ฟันก็หล่อนไปแล้วก็มีผมก็งอกไปก็มีอย่างนี้นะแล้วโรคภัยเบียดเบียนร่างกายก็อ่อนแอท้อแท้ในการในงานอย่างนี้มันมีอยู่นี่นั่นแหละมันจะมีแก่นสารอะไรเล่าร่างกายอันนี้การที่ไปเสวงหากามคุณนั่นน่ะมันก็เพื่อท่องการสัมผัสนี่เองนะสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจกายก็ให้ได้สัมผัสของละเอียดอ่อนนุ่มนิ่มที่นอนหมอนมุ้งก็ดีก็ใส่โซฟาใส่ที่นอนอย่างหนาอ่อนนุ่มอย่างนี้เนี่ยแล้วรูปอื่นๆที่มีจิตคลองใจคลองก็ต้องการรูปสวยๆงามๆ อันหมู่นี้นะความต้องการของจิตนี่นะลองคิดดูให้ดีเมื่อมันได้มาแล้วนะมันเป็นยังไงอ่ะอย่างที่เรามองดูคนอื่นเขาเป็นมาว่าได้แล้วได้สมประสงค์แล้วอันใดก็สวยๆงามๆแล้วนานไปมันก็ไปไงอ่ะนานไปก็สำรุดสุดโทรมไปไอ้ของที่สวยสวยงามก็กลายเป็นของที่ร้ายไปก็ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยคนเรามันจึงเกิดมีหลายใจขึ้นมาผู้ครองเรือนทั้งหลายพอได้รูปนี้มาแล้วรูปนี้ชำรุดสุดโทรมไปแล้วผัดเกิดไปเห็นรูปใหม่เปล่งปังเข้าไปผัดเกิดอยากได้ขึ้นมาอ้าวก็ดิ้นรนแสวงหาไปเหตุนั้นคนเราถึงได้มีเมียหลายคนมีผัวหลายคนอย่างนี้ก็เพราะตัณหาราคะความกำหนัดยินดีนี่แหละมันท่วมท้นจิตใจมากเพราะกามคุณเป็นของไม่เที่ยงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละจิตใจที่ไปผูกพันอยู่ในกามคุณมันจึงเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดยั้งเลยเมื่อได้สิ่งนี้มาแล้วสำรุดทุดโทรมไปแบบอยากได้สิ่งอื่นมาอีกเห็นสิ่งอื่นดีกว่านี้ก็อยากได้อีกความอยากพระพุทธเจ้ายังตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนี่นั่นแหละแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำนี่มันยังรู้จักแห้งเป็นหนาดูแม่น้ำน้อยใหญ่ต่างๆแล้วดูแรงมันแห้งลงไปอย่างนี้แล้วดูฝนตกลงมาจึงค่อยมีขึ้นมาแต่ว่าตัณหาความอยากในจิตใจของมนุษย์เรานี่ไม่มีสิ้นสุดเลยไม่มีบกไม่มีพร่องถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ปฏิบัติธรรมไม่สร้างคุณธรรมอันดีงามขึ้นในใจแล้วมีแต่ใจว่างๆอยู่เนี่ยตัณหามันย่อมมีอำนาจครอบงำจิตใจได้ทำให้จิตใจไม่มีอิสระเสรีอย่างว่านั่นแหละมีแต่ความอยากชวนไปทำอันนู่นชวนไปทำอันนี้ชวนให้สะสมอะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดได้ล้านหนึ่งแล้วก็อยากได้2 ล้านได้2 ล้านแล้วก็อยากได้10 ล้าน20 ล้าน100 ล้าน1,000 ล้านไปนู่นความอยากไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะคิดดูให้ดีเมื่อได้มาแล้วก็ต้องรักษากลัวจะสูญจะหายเป็นทุกข์เพราะการแสวงหานั่นก็พอแรงอยู่แล้วได้มาแล้วบอกเป็นทุกข์กับการรักษาการใช้การจ่ายการค้าการขายลงทุนไปกลัวขาดทุนนี่บางทีก็เลยขาดทุนไปซ้ำก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเวลาที่รู้ว่าตัวนั้นเจ็บหนักลงจะพัดภาคจาก
สมบัติอันเป็นที่รักใคร่พอใจเหล่านั้นแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายนี่นะบางทีก็สมบัติเหล่านั้นมามีอันเป็นไปสูญหายไปโดยอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงนะขึ้นชื่อว่ามีความเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีความแปรปรวนและแตกดับไปทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะไอ้ผู้ที่มาปฏิญาณตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและอย่างนี้นะไม่ควรที่จะไปปล่อยจิตใจของตนให้ตกเป็นทาสของตัณหาอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมบัญญัติวินัยเพื่อสกัดกั้นกิเลสตัณหาภายในจิตใจของผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็ดีไม่ได้บวชก็ตามเมื่อเรายินดีปฏิบัติตามให้เต็มที่แล้วอย่างนี้นะกิเลสตัณหาเหล่านั้นก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ครอบงำไม่ได้จริงๆนะนะอย่างเช่นว่าให้สำรวมอินทรีย์หกอย่างนี้นะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาตาได้เห็นรูปเป็นต้นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติตามจริงๆมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตใจตัวเองเสมอไปเมื่อตาได้เห็นรูปสวยๆงามๆก็พิจารณาเสียว่ารูปนั้นมันก็ถึงแม้สวยงามมันก็ไม่เที่ยงมันก็แตกก็ดับแล้วทั้งสวยงามแต่ภายนอกภายในแล้วไม่มีอะไรสวยงามเลยมีแต่ผิวนอกนี่แหละที่เราโทษกันว่ารูปนี่ขี้ร้ายอย่างนี้ก็เพราะมันผิวคล้ำผิวดำเท่านั้นสวดทรงก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับความนิยมของคนก็เลยว่ารูปนั่นขี้ร้ายมองเห็นแค่ผิวนอกนี่แหละอย่างนี้นะรูปใดสีขาวนวลเข้าไปสวดทรงก็ได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็โอ้รูปนี้สวยงามแท้ที่จริงแล้วเรามองเห็นแต่ภายนอกเท่านี้นะว่าสวยงามนะจิตมันหลงมันไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถ้าว่าสมมุติว่าลอกหนังนั้นออกลงไปอะไรอย่างนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะส่วนในเข้าไปในหนังเข้าไปเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกแล้วเป็นน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองเป็นน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดเป็นอุจจาระอะไรไปอย่างนี้นะลองชำแหละออกมาดูสิแล้วมีอะไรล่ะสวยงามอ่ะในเข้าไปนั่นนะนั่นแหละเราภาวนาอย่าไปนั่งงกงกง่วงเหงานอนอยู่เฉยๆสำรวมใจให้แน่วแน่แล้วก็ต้องเพ่งร่างกายนี่ไปให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงให้ได้เมื่อเราเห็นภายในนั้นมันไม่สวยไม่งามแล้วมันก็คลายความรักความใคร่ลงได้มันเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่ไม่ได้เพ่งพิจารณาไม่ได้แยกแยะร่างกายนี้ออกแล้วไปทำความแต่พอใจอยู่กับผิวหนังนอกๆเนี่ยราคะตัณหามันก็ไม่เบาบางออกไปเลยนั่นแหละผู้ครองเรือนทั้งหลายมันถึงได้ประพฤติผิดศีลข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารไปเล่นชู้จากผัวจากเมียก็เพราะมันไม่ได้พิจารณาร่างกายนี่ให้เห็นตามเป็นจริงสักหน่อยเดียวเลยเราไปหลงติดอยู่แต่ผิวนอกนั่นแหละอ้าวเดี๋ยวกันเขาตกแต่งเข้าไปเอาตุ้มหูใส่สร้อยคอใส่สร้อยข้อแขนใส่เข้าไป อย่างนี้
นาฬิกาข้อเรือนงามๆเข้าไปแล้วก็มีผ้าสีหลากหลายใส่เข้าไปมองเห็นเข้าไปแล้วหูมันใจสั่นเข้าไปเลยแม้สวยจังคนว่านี่แหละความหลงนะคอยเข้าใจให้ตื่นตัวกันอย่าไปหลงจะไปหลงสิ่งหลอกตาลวงใจทำไมอ่ะพระพุทธเจ้ายังสอนให้พิจารณาในกรรมฐานนะอุปทายะรูปรูปอาศัยนี่มหาภูตรูปรูปใหญ่ก็ได้แก่ธาตุบัดนี้ธาตุทั้งสี่นั่นแหละเมื่อมันรวมกันเข้าแล้วด้วยอำนาจบุญกรรมตกแต่งก็ให้เกิดเป็นรูปเป็นกายมีอวัยวะน้อยใหญ่ดังที่เราเห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่นะเนี่ยวันนี้ไอ้ผิวนอกเนี่ยมันก็เลยบุญกรรมก็ตกแต่งให้เกิดเป็นสีเหลืองสีแดงขึ้นมาเรียกว่าสีเนื้ออะไรอย่างนี้นะอันนี้ท่านเรียกว่าอุปทายรูปแปลว่ารูปอาศัยเมื่อมหาภูตรูปคือรูปใหญ่นั้นไม่เที่ยงแล้วอุปทายรูปรูปอาศัยมันจะเที่ยงยังไงอ่ะเมื่อรูปใหญ่นั้นมันวิบัติแปรปรวนลงไปไอ้สีสันวรรณะมันก็สูบซีดลงไม่คงที่อยู่แล้วนี่แหละเนื้อหนังมังสาอันใดก็เหี่ยวยานลงไปพันก็โยกก็คลอนก็หลุดก็ร่อนออกไปขมก็งอกก็ขาวเข้าไปตาก็มัวหูก็อื้อตาดูอะไรก็ไม่ชัดแล้วหูได้ฟังเสียงอะไรถ้าคนพูดค่อยๆก็ไม่ค่อยได้ยินซ้ำเลยฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัดไม่เจนเลยลองคิดดูสิพี่นาดูว่าไอเรายังหนุ่มยังแน่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปร่างกายนี่อย่าไปคิดต้องคิดให้เห็นตามความเป็นจริงการเวลาล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่การเวลาเท่านั้นร่างกายอันนี้ก็ล่วงโรยไปชำรุดทรุดโทรมไปตามกันแล้วร่างกายอันนี้เนี่ยทั้งไม่เที่ยงด้วยแล้วก็ทั้งบำรุงรักษาแสนยากแสนลำบากต้องได้หาอาหารที่มันเหมาะกับรูปกายอันนี้จะพึ่งอาศัยมาบริโภคเข้าไปไม่ใช่ว่าคว้าได้อะไรก็เอามากินได้เลยนี่แหละสาเหตุที่มันจะยากลำบากการที่ได้รูปได้กายอันนี้มานะถ้าอาหารไม่ถูกมันก็ไม่ไหวมันก็ยิ่งสำรุดสุดโทมแล้วต้องพยายามหาอาหารที่มันถูกกับธาตุนี้ไม่มีเงินก็ไม่ได้ซ้ำเนี่ยมีเงินน้อยก็ไม่พอใช้พอจ่ายซื้อหาอาหารมาบริโภคนี่มันแสนยากแสนลำบากขนาดไหนการทนุบำรุงร่างกายอันนี้นะต้องพิจารณาดูเราต้องพิจารณาหลายแง่หลายมุมประกอบกันเข้ามามันจึงจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายส่วนมากคนน่ะปกปิดความจริงไว้ไม่ต้องการเปิดความจริงเลยนี่แหละจิตใจนั่นน่ะปกปิดไว้ไม่คิดนะไม่คิดไม่พิจารณาไม่เพ่งดูไม่เปิดความจริงออกมาให้จิตรู้จิตเห็นแต่พูดถ้าภายนอกแล้วก็มีผ้านุ่งผ้าห่มหลากสีมาปกปิดไว้ร่างอันนี้นะมันยังพอดูกันได้เท่านั้นเองถ้าหากว่าไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มมาปกปิดไว้นี่มันดูกันไม่ได้หรอกก็ลองดูให้ดีเพราะฉะนั้นแหละเ
เราต้องตื่นกันคำว่าภาวนาพุทโธนั่นนะพุทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ตื่นต่อเรื่องความหลงความเข้าใจผิดในร่างกายสังขารดังกล่าวมานี่แหละโอ้แต่ก่อนมาเราหลงเราเมาสำคัญว่ารูปร่างอันนี้สวยสดงดงามเมื่อมาภาวนาทำจิตให้สงบเข้าไปแล้วเพ่งดูแลอย่างนี้มันไม่มีอะไรสวยงามสักหน่อยเดียวเลยแล้วก็ตื่นตัวกันเข้าก็คลายความรักความใคร่ลงนี่อย่างนี้แหละก็ลองพิจารณาดูให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้านะสอนให้คนพ้นทุกข์จริงๆนะมันก็พ้นที่เมื่อจิตใจเห็นแจ้งรูปร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็คลายความยึดความถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายลงไปเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วมันก็เป็นอุเบกขาก็วางเฉยลงอาศัยร่างกายอันนี้อยู่แต่ไม่ยินดียินร้ายกับร่างกายอันนี้แล้วมันจะเป็นยังไงบัดนี้นะมันก็เป็นสุขสบายสิฮะนี่นั่นเองร่างกายอันนี้วิบัติแปรปรวนไปก็ไม่ทุกข์ไม่โศกร่างกายอันนี้สมบูรณ์พูนสุขโรคภัยก็ไม่เบียดเบียนก็ไม่อ้วนนักก็ไม่ผอมนักกินได้นอนหลับอย่างนี้ก็กำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างนี้นี่ว่าถึงแม้ว่ามันจะกินได้นอนหลับจับทำอะไรต่ออะไรได้ตามประสงค์แต่แล้วมันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละเอาไม่เที่ยงยังไงก็มาลองคิดดูสิทำงานหนักๆเข้าไปก็เหนื่อยไม่ใช่หรือนั่นก็เหนื่อยอ่อนเพลียลงไปไม่ได้รับประทานอาหารตามเวลาก็หิวโหยอ่อนเพลียเนี่ยลองคิดดูอันนี้ไม่ได้หลับได้นอนสักคืนสองคืนเอาแล้วอ่อนเพลียละเหี่ยใจเข้าไปแล้วนี่เมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่พิจารณาความเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้อยู่ใกล้ชิดอยู่นี้นะมันก็ย่อมลงความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นนะมันก็เป็นความจริงเลยเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปยินดีพอใจอะไรกับรูปร่างอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี้ก็ใช้อุบายปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเมื่อมันเห็นแจ้งนี่แล้วจิตนี้มันก็เห็นตามปัญญาที่แนะนำสั่งสอนตัวเองนั่นแหละแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปเรื่อยๆจิตก็เป็นอิสระเสรีอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังไม่แม้จะอาศัยร่างกายนี้อยู่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับร่างกายอันนี้จึงได้เรียกว่าจิตมีอิสระนั่นเองให้เข้าใจความมุ่งหมายของการเจริญสมถะวิปัสสนาก็เพื่อที่จะฝึกจิตตรงนี้ละให้มันมีอิสระโดดเด่นอยู่โดยลำพังไม่ให้มันตกเป็นท่าแห่งตัณหาไม่ไปทุกข์ไปร้อนไปผูกพันพอใจแต่ในของไม่เที่ยงสำคัญแต่รูปกายนี้ว่าเป็นของตัวของตนว่าสวยว่างามก็เมื่อมันวิบัติแปรปรวนไปแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนกับมันอย่างนี้นะนี่แหละเราความประสงค์ของพระพุทธเจ้านะทรงสอนมนุษย์ทั้งหลายให้มีจิตใจเป็นอิสระจากของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสอนให้ทำใจสงบเป็นเบื้องต้นเลยประเดี๋ยววันนี้การที่จะใจนี่มันจะสงบจากบาปอกุศลลงไปได้ก็เพราะว่ามันสำรวม
ในบาปอกุศลต่างๆไม่ทำบาปด้วยกายมีฆ่าสัตว์เป็นต้นไม่กล่าววาจาพูดโกหกพกลมพูดเท็จต่างๆมีกล่าววาจาเท็จเป็นต้นเว้นกล่าวแต่คำจริงพูดแต่คำอ่อนหวานพูดแต่คำสมานไมตรีจิตกับผู้อื่นเรื่องใดไม่เป็นประโยชน์ไม่เอามาพูดไม่พูดเล่นผู้ประพฤติธรรมอันนี้เรื่องใดพี่นาเห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังหรอกอย่างนี้นะก็ไม่ต้องเอามาพูดมันจะปรากฏในจิตใจก็ไม่เอาระงับเลยแต่พี่นาเห็นว่าเรื่องใดนี่เมื่อพูดไปแล้วผู้ฟังก็ได้ความรู้ความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ผิดต่อศีลต่อวินัยเลยอย่างนี้จึงค่อยพูดมันพูดแต่พูดพอประมาณพูดไปก็ต้องรู้จักการเวลารู้จักพอดิบพอดีถ้าพูดเกินประมาณไปถึงแม่พูดดีก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์คนฟังก็เบื่อมันเป็นงั้นอย่างนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดในการพูดการจาอาจจะกลัวแต่ความผิดกลัวแต่พูดผิดแล้วไม่อยากพูดอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเราต้องหัดพูดไปแล้วก็มีสติระมัดระวังไปถ้ามันเผลอพูดผิดพูดพลาดไปแล้วก็แล้วไปเอาตั้งสติสำรวมใหม่เราพยายามฝึกตนไปอย่างนี้นานๆไปการพูดการจามันก็เข้าร่องเข้าร้อยมันก็ไม่ผิดไม่พลาดมันชำนิชำนาญแล้ว อย่างนี้แหละบางคนเนี่ยเรื่องที่ควรจะพูดก็ไม่กล้าพูดกลัวมันผิดอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังไม่คิดว่าจะฝึกตนนั่นแบบนั้นนะถ้าผู้คิดจะฝึกตนแล้วไอ้ความถูกมันก็มาจากความผิดนั่นแหละเมื่อมันไม่รู้ว่ามันผิดแล้วมันจะรู้ถูกได้ยังไงอ่ะอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อมันทำผิดพูดผิดลงไปมาพิจารณาดูภายหลังว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปนั้นเราพูดไปนั้นมันผิดอ่ะผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราต้องมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเปรียบเทียบนะการทำการพูดนะอันนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเดาเอาว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกโดยไม่มีเครื่องเปรียบเทียบไม่ใช่อ่ะดังนั้นนะท่านยังสอนให้เรียนทำเรียนวินัยเรียนท่องบ่นจดจำเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ในใจให้ได้เมื่อเราจำได้ไว้ในใจได้แล้วอย่างนี้เวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรเราก็นึกว่าเรื่องที่เราจะพูดไปนี่นะไม่ผิดจากทำจากวินัยหรืออย่างนี้นะมันก็รู้ได้เลยเพราะเราจำไว้ในใจแล้วนี่นะอย่างนี้แหละเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะโกรธคนอื่นอย่างนี้นะอ้าวพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าไงไอ้ความโกรธเนี่ยมันนึกได้อย่างนี้ความโกรธนี่มันเป็นพิษเป็นภัยไม่ใช่มีคุณมีประโยชน์อะไรมีแต่โทษโดยส่วนเดียวเราไม่โกรธดีกว่าเราจะไม่ได้เป็นทุกข์และคนอื่นก็จะไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าหากว่ามันนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่โกรธนะมันก็อดกั้นทนทานไปเดี๋ยวความโกรธนั้นมันก็ระงับไปอย่างนี้นะนี่แหละคนมีความรู้อยู่ในใจแล้วมันก็เหมือนเรามีตาสองข้างไม่บอดไม่มัวอย่างนี้แหละไปไหนก็มองเห็นวัตถุสิ่งของนั้นนั้นได้ชัดเจนเลยงูพิษเมื่อเห็นเขาแล้วก็เว้นมันนะ
ถ้าตาไม่เห็นแล้วไปเหยียบมันมันกัดเอาอย่างนี้นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อใจบุคคลบอดแล้วไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรไม่ได้ท่องบนจดจำเล่าเรียนเอาความรู้ในธรรมในวินัยอะไรอย่างนี้นะตนทำอะไรพูดอะไรไปมันทำด้วยความไม่รู้แล้วเพราะว่าเมื่อมันไม่เรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าแล้วบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้สิ่งนี้เป็นบาปเป็นโทษนำทุกข์มาให้แก่ตนและผู้อื่นมันก็ไม่รู้ไม่รู้มันก็ทำไปพูดไปมันก็เป็นบาปเป็นโทษเลยนำความเดือดร้อนความทุกข์มาให้แก่ตนและผู้อื่นไปเรื่อยไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละการฝึกฝนจิตใจนี่นะจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วเพราะใจดวงเดียวเท่านี้ที่เป็นสิ่งสำคัญนะใจดวงเดียวเท่านี้เป็นสุขเพราะการละชั่วทำดีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นทุกข์เพราะทำความชั่วละเสียซึ่งความดีไม่ทำความดีใส่ตนสะสมแต่กรรมชั่วใส่ตัวจิตดวงนี้เป็นผู้เสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นคิดดูให้ดีไอ้ร่างกายนี่มันเป็นผลแห่งบุญกรรมบาปกรรมที่บุคคลทำมาแต่ชาติก่อนนู้นมันติดตามมาตกแต่งให้อาศัยธาตุของมารดาบิดาบุญกรรมตกแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วได้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงตกแต่งให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรอกแล้วร่างกายนี่ก็ตกบังเกิดขึ้นมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้มันก็แปรปรวนไปมันก็แตกดับไปอย่างนี้นะแล้วเราจะไปสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นของวิเศษวิโสอย่างไรได้ล่ะลองพิจารณาดูให้ดีให้จริงๆเลยประเดี๋ยวนั้นนะส่วนจิตดวงนี้นะเมื่อหากว่าละกิเลสละความโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตนี่แล้วหรือว่าให้หมดไปสิ้นไปแล้วไอ้จิตดวงนี้มันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนมันก็ไม่หลงไหลไปทำความชั่วอะไรใส่ตัวเลยเมื่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีมันก็รักษากายรักษาวาจานี่ให้บริสุทธิ์พุทธพองจากบาปจากโทษได้เนี่ยแล้วก็รู้เท่าร่างกายตามเป็นจริงแล้วบัดนี้เมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนแตกดับลงไปจิตดวงนี้มันก็ไม่ไปหาที่เกิดใหม่อีกแล้วถ้ามันละกิเลสให้หมดสิ้นไปจริงๆนะท่านก็เรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานหมายความว่าจิตดวงนี้ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกิดไม่มีที่อาศัยเลยเรียกว่าเป็นหนึ่งมีไม่มีสองนะธรรมชาติรู้อันนี้นะเป็นหนึ่งอยู่เท่านั้นเองนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอ่ะอันที่มันลุกมันทุกข์มันร้อนอยู่นี่เพราะมันอาศัยของไม่เที่ยงอยู่นี่นะขอให้เข้าใจมันอาศัยของไม่เที่ยงอยู่มันจึงทุกข์จึงร้อนเป็นอย่างนั้นผู้มีปัญญาได้ทำใจสงบระงับแล้วเจริญปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ผู้นั้นจึงรักษาจิตดวงนี้ไปเรื่อยไปทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสัมปชัญญะรู้จิตตัวเองว่าตั้งมั่นอยู่หรือว่าหวั่นไหวไปอย่างไรนี่นะก็รู้ตัวอยู่เนี่ยเมื่อรู้ตัวรู้จิตนี่อยู่นี่รักษาจิตอยู่นี่เรื่อยไป
จิตมันก็ไม่หลงไหลไปสร้างกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจต่อไปนี่แหละเป็นหนทางพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารดังแสดงมา